ากเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเรามัวแต่หาสถานที่ที่สบายกินสบายนอนสบายทุกอย่างสบายไปหมดอันนี้มันก็สองมุมเอื้อต่อกิเลสแล้วก็เอื้อต่อธรรมเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรามาทำไมเขาใหญ่พื้นป่ามรดกโลกความเรียบง่ายของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบวัดวาอารามและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอากาศที่บริสุทธิ์เป็นที่หลงใหลของผู้คนต่างเดินทางมาแสวงหาความสุขจากการพักผ่อนทางธรรมชาติในวันหยุดหากจะพูดถึงสถานธรรมที่มีความพร้อมอย่างยิ่งในด้านปัจจัย4เพื่อขัดเกลาผู้คนสู่โลกุตระในภาวะที่โลกมีความสับสนยังมีสถานที่หนึ่งโอบล้อมไปด้วยขุนเขาทั้ง5เมื่อพุทธะธรรมะปัญจและคีรีมาบรรจบครบกันจึงเป็นพุทธธรรมสถานปัญจคีรีทำให้สถานที่แห่งนี้มีความสัปปายะมีทัศนียภาพที่สบายตาสบายหูมองไปแล้วก็สบายใจในเบื้องต้นต้องมามีที่สงบวิเวกก่อนรู้จักใจที่สงบโดยธรรมชาติที่มันเป็นความสงบที่ไม่ได้กดข่มบังคับสงบที่ปราศจากการหลงสร้างมโนภาพอะไรคืออย่างเช่นมาฝึกที่เนี่ยเย็นๆเช้าๆมานั่งอยู่ตอนหน้าพุทธเจ้าองค์ขาวเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่พุทโธพุทโธเบาๆฟังเสียงน้ำตกไหลธรรมชาติร่มเย็นมีความศรัทธาน้อมระลึกถึงพุทธเจ้าพระองค์ขาวเนี่ยฟังเสียงให้พวกสัตว์ร้องกันแล้วก็ไม่ได้ไปคิดจะปรุงแต่งทำอะไรเป็นอะไรอย่าอยากให้เป็นอะไรอย่าอยากให้สงบหรือไม่สงบเดี๋ยวใจเขาก็จะสงบเองความทุกข์ก็คือความไม่สบายใจความอึดอัดความขับข้องใจความหนักอกหนักใจก็ส่วนใหญ่ยึดสามียึดภรรยายึดลูกยึดหลานยึดตำแหน่งลาภยศอยากให้ได้อย่างที่ต้องการยึดสมบัติพันธสัญญาบ้านช่องอยากให้ได้มากมากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดก็คือความยึดพวกนี้ก็มีแต่ความทุกข์กันที่มาเนี่ยก็ทุกข์เพราะสิ่งนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาไม่เห็นตัวจะทำความจริงจริงแล้วมันยึดไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องตายพัดผ่าจากไปหมดเลยมันยังยึดอยู่ในสิ่งที่ยึดไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีใครฝืนความจริงให้เป็นได้แต่ข้าแต่เขายังฝืนความจริงก็ต้องไปทุกข์ดูตั้งแต่ยึดภายนอกก็ยึดสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสมบัติพัฒนฐานบ้านช่องต่างๆเนี่ยรถหลาเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดเนี่ยที่ยึดไว้ยึดจะไปทุกข์จริงๆด้วยความห่วงใยรักใคร่ผูกพันผัวพันเขาเป็นอย่างนี้เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นการดูแลตามปกติแต่เป็นความยึดด้วยความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอยากไม่ให้พัดพากจากกันอยากให้เขาไปเป็นในสิ่งที่เราต้องการแล้วเพราะเขาไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการเราก็ทุกข์มากแล้วสุดท้ายก็มายึดในร่างกายตัวเองกลัวว่าจะแก่จะเจ็บจะตายจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วกลัวจะรักษาไม่หายกลัวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ทุกข์อีกแต่แล้วก็มายึดละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมายึดจิตใจของตัวเองเวลาจิตเป็นอย่างนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นก็อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้จิตโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างอย่างเงี้ยตอนที่จิตเนี่ยมันไม่สามารถจะเที่ยงอยู่อย่างนั้นได้เดี๋ยวก็ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบไม่ว่างคันไปยึดถืออยากให้นิ่งให้เฉยให้สงบว่างแล้วไม่เป็นอย่างใจมันก็ทุกข์มากเครียดมากสุดท้ายก็สร้างมโนภาพแต่ทั้งที่ตัวเองก็มีความทุกข์ความเครียดอยู่แต่สร้างให้มันว่างๆเบาๆไว้เลยกลายเป็นอยู่กับความไม่จริงแล้วก็ต้องรู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้นี่คือสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเพื่อสิ้นความยึดมั่นถือมั่นก็ถูกต้องตามอริยมรรคทั้งหมดลูกตาก็ไม่รู้เข้าหมายความกันยังไงเข่งไม่เข่งบางคนก็เดินเข่งนั่งเข่งกินเข่งนอนเข่งแต่ที่นี่ต้องฝึกสติทุกปัจจุบันขณะแล้วสมาธิก็จะไม่ป
ัญญาก็จะมีธรรมก็จะมีความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นสัปปายะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่มาเกื้อกูลให้การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความสบายกายสบายใจโดยหลักสัปปายะมีอยู่ด้วยกัน7อย่างคือ 1. ที่อยู่เหมาะสมสงบพื้นที่สะอาดสะอ้านไม่พลุกพล่านจอแจ 2. การเดินทางเหมาะสมไปมาสะดวกถนนหนทางเรียบร้อยไม่ซับซ้อนวกไปวนมา 3. การพูดคุยเหมาะสมสนทนาแต่เรื่องดีๆสร้างประโยชน์ให้ตัวเอง 4.บุคคลเหมาะสมมีผู้รู้ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรคอยชี้แนะชักนำไปในทางที่ถูกที่ควร 5. อาหารเหมาะสม 6. อากาศเหมาะสมสดชื่นร่มรื่นร่มเย็นไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป 7. อิริยาบถเหมาะสมจัดการพื้นที่ให้ยืนนั่งเดินได้อย่างสะดวกสบายไม่อึดอัดระหว่างการปฏิบัติธรรมสถานที่สัปปายะคือสถานที่นี้มันทำให้จิตใจอ่ะใจกับธรรมชาติอ่ะมันมีความสงบร่มเย็นเป็นหนึ่งเดียวกันไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนในสถานที่นี้ที่พวกท่านมาเป็นวัดป่ามีทั้งต้นไม้มีน้ำมีภูเขาอากาศดีเพราะอยู่ตีนเขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกเป็นโอโซนระดับต้นๆของโลกลมก็พัดเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปเงียบสงบสงัดนี่เรียกว่าสัปปายะแล้วก็กายสัปปายะหรือกายวิเวกคือไม่ไปในสถานที่ที่มันทำให้ไม่สงบกายก็ไม่สงบเพราะว่ามันคุกคีหมู่คณะเช่นไปเที่ยวในผับในบาร์ที่คนไปดูการเล่นไปอยู่ในที่ใดที่ทำให้เราฟุ้งซ่านไปด้วยการพูดคุยกันมันก็ไม่สัปปายะเพราะฉะนั้นสถานที่ใดทำให้กายก็สัปปายะวาจาก็สัปปายะคือสงบเย็นสุดท้ายจิตก็สัปปายะสถานที่ใดอยู่ที่ใดแล้วก็ทำให้กายวาจาและจิตใจก็สงบเย็นอันนั้นเนี่ยเป็นสัปปายะสถานที่วิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกจิตวิเวกอุปธิหรือกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายก็จะวิเวกไปหรือเรียกว่านิพพานโลกคือขันธ์5รูปขันธ์นี่เรียกว่าโลกนามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าโลกอายตนะตาหูจมูกกายใจเรียกว่าโลกโลกเป็นสิ่งที่วุ่นวายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปสู่ความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคโลกเป็นเรื่องของความทุกข์แต่ใจอ่ะเป็นธรรมชาติที่สงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกทั้งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างทั้งที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างแต่ใจสามารถสงบได้ในท่ามกลางธรรมชาติที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่ไม่สงบไม่หวั่นไหวไปตามโลกหรือเรียกว่าโลกธรรม8อันนั้นเรียกว่าอริยะอ
พลินกินเพลินเที่ยวเพลินสนุกกับเพื่อนเพลินแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยหนูก็มาอยู่ที่นี่ซะบ้างแล้วก็มันเป็นความเพลินธรรมชาติเปลี่ยนจากเพลินทางโลกมาเป็นเพลินธรรมชาติซะบ้างก็ได้แล้วใจมันก็จะสงบก็ให้เขาเห็นโทษเห็นโทษของความยึดให้เป็นทุกข์ความวุ่นวายเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเรายุ่งวุ่นวายแต่กับสิ่งนี้ยึดครอบครัวยึดทำงานยึดไปทำงานหากินหาครอบครัวมันจะแล้วก็จะตายไปกับสิ่งนี้มันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้ที่ก็เป็นอยู่ในทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งอันประเสริฐสูงสุดไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตเดี๋ยวก็ตายแล้วเมื่อนั้นแหละเพียงแค่ความคิดเนี่ยวูบขึ้นมาในใจเขาจะเริ่มรู้จักความสงบขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าเป็นสุขอยู่กับครอบครัวจนตายไปสุดท้ายเนี่ยแต่จริงอ่ะเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องหลอกความทุกข์ในใจตนแต่ที่ตัวเองก็รู้ว่าแท้จริงตัวเองอ่ะใจตัวเองไม่ได้พ้นทุกข์ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ก็เอาสิ่งที่เป็นอาบีดหรือเครื่องล่อในโลกอ่ะให้มาทำให้มันเพลินให้มันลืมแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงต้องนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดเราจะเหนือกว่าใจที่สงบสันติเป็นไม่มีพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีสถานที่เผยแพร่พุทธธรรมเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์ในปัจจุบันแล้วตอนนี้ก็ขึ้นทะเบียนเป็นที่พักสงฆ์แล้วมีพระสงฆ์อยู่3รูปทุกท่านที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันปรารถนารู้แจ้งพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์ในปัจจุบันมาได้เลยเตรียมใจตัวไม่ต้องเตรียมใจเตรียมความรู้เตรียมความเข้าใจฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนจะเข้ามาในนี้มาลงตาดับแรกต้องฟังธรรมลงตาให้เข้าใจถึงใจมาก่อนเอาการบ้านมาส่งมาทบทวนดูซิว่ามันที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้ามาเลยโดยไม่ได้ฟังไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนเลยเนี่ยมาฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันไปจมอยู่กับอะไรจะเป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์ต้องรู้เท่าทันทันทีสติต้องรู้เท่าทันทันทีสติต้องรู้เท่าทันทันทีตื่นรู้เท่าทันทันทีต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะเรื่อยไปอย่างนี้ฝึกจนเป็นนิสัยใหม่ที่ไม่หลงเหม่อเพ้อเพลินไปตามกิเลสตัณหาตามความชอบใจไม่ชอบใจตามความเพลินใจพอถวายพระเสร็จต่างก็จะช่วยกันยกกลับมาที่โรงครัวต่อแถวตักข้าวทานกันอย่างเป็นระเบียบนะครับนั่งตามมุมที่ตัวเองจะนั่งทานได้แล้วก็พิจารณาอาหารไปด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทานเวลามีข้อสงสัยในข้ออ่านข้อธรรมก็เข้าไปกราบเรียนถามหลวงตาได้นะครับในวันที่จิตใจต้องการการเยียวยาหากได้พบเจอสถานที่ที่เหมาะแก่ความสบายของใจจนทำให้คลายความเศร้าหมองความเครียดความวิตกกังวลลงได้ซึ่งในโลกนี้เราอาจจะหาสัปยสถานครบทั้ง4อย่างได้ไม่ง่ายนักเพราะบางทีเราอาจจะไปอยู่บริเวณที่ไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเป็นสัปยะเช่นอาหารขาดแคลนที่พักไม่ค่อยสบายหรือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีบุคคลที่เราไม่สบายใจจะอยู่ด้วยแต่ข้อสำคัญควรมีคือธรรมสัพยะเพราะหากเรามีหลักคำสอนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆเราก็จะมีจิตใจที่สงบสุขได้